สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kill Channel นะครับวันนี้เราก็มาเจอเกม Titan Soul พาร์ทที่3หลังจากที่พาร์ทที่แล้วยิงปลาไปได้เรียกว่าปลาไหมหรือว่าเป็นปลาไหลว่างั้นเถอะในที่สุดเราก็เอาชนะมันมาได้นะครับตายโง่ๆไปทีนึงเรามาดูซิว่าเราจะเจอบอสต่อไปเมื่อไหร่จะเจอเร็วไหมบอสเลยเหรอจริงดิอุ้ยเยติเยติเหรออ้าวบึดเยติต้องมีอะไรแปลกๆแน่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียนกิ้งอึบไม่เฮ้ยอุ้ยเราต้องมาอยู่ริมกำแพงแล้วหลบให้ได้โอเคไม่ยากเท่าไหร่สองสามสี่ห้าตูดอ่ะเอ้ยอุ๊ยช้าไปปุ๊บพัดลมยิงเข้ายิงไม่โอ้ยโดนกระทืบทำไมไม่โดนไอ้ฮ่าฮ่าต้องยิงตูดนะฮะไม่อยากอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยไปครับหาบอสตัวที่3ของแมปนี้ทางนี้เปล่าวะนี่น่าจะใช่นะเอ๊ะทำไมไกลล่ะดูแล้วไม่น่าจะใช่ทางมาหาบอสแท้ไกลไปนะไม่เป็นไรเราเดินมาแล้วไหนก็เดินมาแล้วโอ้ไกลจริงนะเนี่ยเดินเจอจุดเซฟนี่ก็แสดงว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวจะเจอจุดเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับแล้วกันประตูอะไรอ่ะเอ้าเปิดได้ด้วยขอลองไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยไกลไปไหมอ่ะพี่ผมว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวค่อยมาถึงที่แล้วดูซิบอสอีกตัวจะอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้มีให้จุดไฟด้วย
นี่หรือเปล่าใช่ด้วยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอุ้ยใจเย็นเต้ยังไม่ได้ดูอะไรเลยหูแข็งเกินพึ่งลบไม่ต่อโอ้ยเอ้ยมันพ่นลมเหรอGot it. Hey. Wait. Boy.รออีกนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาตาถ้าเดินไปโดนเองอันนี้โง่เองโอ้ยช้าไปนั่งดีๆโอ้ยมันโดนเลยนั่นอะโดนลมมันพัดใกล้ไปวิ่งใกล้ไปโอ้ยโอ้ยมันติดอะไรวะเอ้าอย่างนี้ไอ้อย่างนี้สิเกมต้องมีสตินะเล่นเกมต้องมีสตินะฮะโย่หูมาแล้วเราผ่านเราจะกันบอสน้ำแข็งหมดแล้วนะฮะอันนี้บอสเยติใช่ไหมแล้วกลับไปไอ้แมปนั้นยังไงวะไอ้แมปไฟอ่ะผมมาจากทางไหนวะทางนี้ปะน่าจะทางนี้ใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็มีที่กว้างกว้างเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่อะไรอ่ะมีลูกคนเฮ้ไม่เข้าใจฮะแล้วลิฟต์กลับไปอ๋อเจอแล้วเจอแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรโอเคบอส3ตัวเคลียร์เดี๋ยวเราไปเหยียบที่เซฟกันให้มันขึ้นไฟ3ดวงก่อนขึ้นแล้วนี่โอเคป่ะอีย่ะอีย่ะอีย่ะปีนปีนนี่นะนี่นะลงลิฟต์ไปแมปไฟจะดูว่าแมปไฟจะมีบอสอีกกี่ตัวThank you.
let's go นี่มีประตูแล้วนะเห็นประตูแล้วนะโอเคบอส3ตัวนะจ๊ะมันอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นหุ่นหรือไททันเหรอทำไมแมปมันกว้างแปลกๆอุ๊ยอู้อู้จะหมุนตัวไหม4 5 6เฮ้ยมันจะไม่หมุนตัวจริงเฮ้ยหมุนหน่อยสินายนายหมุนตัวหน่อยอย่างนี้ก็ตายห่าสิครับเฮ้ยหมุนแล้วจะหมุนตัวใช่ไหมเขาไม่หมุนด้วยดีไงเอ้าอยู่ดีมันจะหมุนก็หมุนเว้ยไม่โดนอีกเฮ้ยพลาดไปไหนเอ้ยนี่แน่เอ้าโอ้ยไม่ได้เว้ยลูกตุ้มมันโดนดันลงหัวก่อนเฮ้ยอีกทางอีกทางเอ้าพลาดมันแปลกๆแล้วอ่ะเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยมันตัวละอีแน่อีแน่อีแน่มันจะผ่านก็ผ่านเว้ยเมื่อกี้มุมมันได้พอดีครับขนุนนั้นเข้ามาพอดีปั้งผ่านแล้วมาครับหาบอสตัวต่อไป
น่าจะอยู่ทางซ้ายนะเห็นตามจุดแล้วนี่นี่ง่ายนี่ง่ายโอ้โหนี่เหรอกระดิ่งตุ้งตุ้งโดนไฟตายไหมตายโอ้จะโกงจะโกงจะยิงเลยไม่ได้ไม่โดนอ่ะหลบไม่ได้วะเนี่ยเออโอ้รู้สึกบอสตัวนี้น่าจะต้องฆ่าให้เร็วอ่ะต้องยืนให้ถูกแล้วฆ่าให้อ่ะติดอะไรวะเฮ้ยโอ้ยกินอะไรกินอะไรอิ่มอุ๊ยลืมทุกทีเลยจังหวะนี้ไม่เราก็มันจะตายเอาดิหิไออย่างนี้เล่งดีๆก็ชนะได้บอกแล้วไปกันต่อหาบอสอีกหนึ่งตัวอันนี้สองใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วเย้สงสัยจริงตัวไหนอ่อยๆน่าจะอยู่ด้านบนนะตรงนี้ไปกันต่อหาบอสอีกตัวหนึ่งทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนจะต้องอยู่ข้างบนอ่ะนี่ไงวิหน้าตาแปลกๆของเราเหมือนมีโบพ่นอะไรอ่ะก้อนอะไรอ่ะโอ้มีดูดกลับด้วยเฮ้ยศัตรูเราไปไหนเกล้า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 ต้องรอให้มันพ่นอันนี้ออกมาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขึ้นมาสิอ้าอ้าอ้าแรงอุ้ยหัวแตกมาเข้ามาไม่ได้ไปไปอุ้ยอ้าอร่อยเลยโอ้ยไม่โดนเหรอเนี่ยโอ้ยศพเป็นศพ
โอ้ย มันยังมีเม็ดมาดักหน้าอีกเว้ยไกลไปไต่สาไต่สาเอามาให้หมดเอามาให้หมดของเราทั้งนั้นยิ้วยิ้วโอเคบอสครบ3ตัวแล้วใช่ไหมครบแล้วตรงนี้มีอะไรอัปเดตไหมไม่มี โอเคงั้นน่าจะต้องกลับไปตรงประตูใหญ่โอเคผมกลับมาถึงประตูใหญ่แล้วขึ้นไปดูสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยอ่ะเจอจุดเซฟก่อนก็ยังดีนะขึ้นลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์เฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นหอคอยสูงมากซื้อแบบสูงปรี๊ดมีช่องซ้ายขวาอ๋อบอสเลยเหรออ๋อมีตัวเดียวด้วยมาเดี๋ยวลองกันสักหน่อยนะฮะไป let's goจะบอกนะว่าเป็นบอสใหญ่อะเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ยังไม่ได้ดูรูปแบบการโจมตีเลยยืนปึ้มปึ๊บปึ้มยังไงยังไงอยู่อะปึ้มโอ้ยเลเซอร์ก็น่าหลังคานนี่ก็น่าหลังคานเซอร์โอ้ยนี่เด็ดดาโซโอ้ยโอ้โหอ๋อเมื่อกี้มันมีจังหวะค้างอยู่คือปึ้งจะไม่ค้างถ้าเป็นเลเซอร์คู่จะค้างโอ้ไม่โดนโอ้ยโอ้ยใส่แตกโอ้ยโดนน่าจะกระเทือบไปนิดนึงโอ้ยหัวร้อนเนี่ยโหดเหรออะไรอยู่วะโอ้โหใจเย็นอ
เดินธรรมดาไม่ได้เลยเมื่อกี้แบบเดินธรรมดาปักเข้าไปกลางดงหัวใจอยากให้ต้องเกลี้ยกล่อมมีบอสไปเรื่อยๆเหรอโอ้โอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหัวอุ่นมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ